วันนี้นะครับผมมาที่สน.แตงกวาซึ่งไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวผมจะออกมาชี้แจงในเรื่องของกับหลักฐานนะครับเราจะแจ้งข้อหาอะไรจะแจ้งข้อหาสำหรับคนที่ออกมากล่าวหาผมกับสื่อหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าผมเป็นคนเอาเงินไปแล้วไปใช้ชีวิตหรูๆอยู่ถอยรถป้ายแดงแล้วก็ไปมีคอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรครับเป็นหมิ่นประมาทหรือว่าพรบคอมมีทั้งพรบคอมแล้วก็หมิ่นประมาทกลุ่มคนที่มีประมาทกี่คนที่จะแจ้งผมแค่2คนครับก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงกับเรื่องนี้เลยอ่ะครับเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนเป็นเพื่อนสนิทไหมเป็นแค่เพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานในรุ่นนะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับแปลว่าเป็นคนในสโมสรใช่ไหมครับใช่ครับสโมสรของบุรพาใช่ครับแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงคือในส่วนนี้คือตัวผมเนี่ยไม่ได้เอาไปแน่นอนครับเพราะว่าชื่อบัญชีอย่างที่ผมเคยแจ้งตั้งแต่แรกแล้วครับว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีแล้วการเบิกถอนเงินแต่ละครั้งอย่างเงี้ยตัวผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถอนได้ครับแต่เงินตามจำนวนนี้มีจริงใช่ไหมเงินตามจำนวนนี้มีจริงครับแต่ไม่ถึง8,500อย่างที่ออกมาเป็นข่าวครับแต่เรามีหลักฐานยืนยันว่าเงินจำนวนนี้เอาไปใช้ในสโมสรไม่ได้ใช้ส่วนตัวใช่ครับไม่ได้ใช้ส่วนตัวครับต้องใช้เอกสารแล้วก็ไม่เคยที่ยื่นสมรอยว่าเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์ในการประกอบการทำธุรกิจหรือว่าทำธุรกรรมอะไรนี่เลยว่าแต่ไม่เป็นความจริงแล้วส่วนในที่ออกมาบอกว่าตัวผมเนี่ยมันดังมาจากการทำโครงการค่ายโครงการนึงแล้วมีการปลอมแปลงเอกสารอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับที่มีออกมาในโลกของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตรงนั้นผมไม่รู้ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเอกสารโครงการของมหาวิทยาลัยเวลาที่จะออกมาหลังจากที่ผมได้เข้าไปสอบถามมาเนี่ยมันจะเป็นชุดเป็นเอกสารที่มีตัวตนสามารถเขาเรียกว่าสามารถมีลายเซ็นที่อยู่ตามท้ายของเอกสารฉบับนั้นได้แต่ว่าเอกสารฉบับดังกล่าวเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีการไม่มีเอกสารในฉบับนั้นมีแต่ขึ้นมาในทีมแสดงกำลังว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังที่ไม่ชอบผมหรือว่าดูที่ผมการส่วนตัวเนี่ยครับว่าอาจจะตัดขึ้นมาแบบแชร์ครับต่อไปหาเจ้าตัวเจ้าตัวว่าทางเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปในความ